เราแนะนําในส่วนของตัวสวัสดิ์เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยเราว่าคิดว่าแนวนโยบายของภาคการเมืองที่เข้ามาเนี่ยก็คาดว่าน่าจะส่งผลบวกกับกลุ่มไฟแนนซ์นะครับแล้วก็สัปดาห์ก่อนเนี่ยตัวสวัสดิ์เองเขาก็ได้มีความชัดเจนมีปัจจัยบวกเรื่องของการซื้อคืนหุ้นเงินสดทันใจธนาคารออมสินกลับมานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มในส่วนของยอดสินเชื่อที่จะกลับมาขยายตัวรวมถึงฐานลูกค้าที่จะได้เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก1 ล้านล้านรวมถึงในส่วนของทางต้นทุนเงินเนี่ยเราก็คิดว่ายังน่าจะได้ต้นทุนเงินราคาต่ำทางธนาคารกรุงไทยเหมือนอยู่นะครับโดยตัวของตัวสวัสดิ์เองเนี่ยวันนี้ต้องติดตามเรื่องของการรายงานตัวเลขกำไรไตรมาส1ก็เบื้องต้นนะครับกำไรไตรมาส1คาดว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก1.25 พันล้านบาทก็เพิ่มขึ้น21% year on year แล้วก็3% Q on Q ทั้งปีคาดว่ากำไรปีนี้จะขยายตัวประมาณ14%ราคาเป้าหมายเบื้องต้นเราวางไว้ที่62นะครับส่วนกรอบแนวรับเนี่ยวางไว้ที่58.5นะครับกรอบส่วนแนวต้านก็จะมีแนวต้านแรกที่62แล้วก็ถ้าผ่าน62ขึ้นไปได้นี่น่าจะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านแถวๆ16 บาทครับ